เด่นตรงนี้มันหายไปมันเหมือนกับว่าเราทำตัวจิ๊กซอมันหายไปที่จะมาต่อการเล่าเรื่องราวของเมืองโบราณสีเทพอะค่ะมันทำได้ไม่เต็มที่นะคะก็มันก็คือผลเสียของการที่โบราณวัตถุถูกแยกออกจากบริบทที่เขาเคยอยู่ค่ะก็พูดกันนะว่าแบบมันทำให้แบบภาพลักษณ์ประเทศไทยโบราณวัตถุที่อยู่ในเมืองที่เคยอยู่ในเมืองสีเทพนะคะก็ได้ถูกลักลอบออกไปอยู่ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศสมบัติส่วนตัวของเอกชนหรือว่าอยู่ในต่างประเทศอย่างเช่นสุริยเทพที่นอร์ตันไซมอนอย่างนี้นะคะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือดูจากรูปภาพอะค่ะเราก็คงจะต้องทำด้วยความรอบครอบแล้วก็เราก็คงจะทำในลักษณะที่มีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการได้นำกลับมาสู่แหล่งต้นกำเนิดก็คือเมืองโบราณสีเทพเนี่ยมันก็จะช่วยให้เห็นว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยสำคัญอย่างไรแต่เรื่องต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการก็คือใช้ช่องทางการทูต